สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้จะมารีวิวงาน PS Kai นะครับตกหล่นตัวที่เหลือที่ยังไม่ได้รีวิวในช่องนะครับงานนี้เป็นงานบูเรกนะครับหรือบ้านเราจะติดปากกันเรียกว่างานจีนะครับคลิปนี้เป็นแค่คลิปนำทางนะครับไม่ได้แนะนำส่งเสริมให้ซื้องานก๊อปปี้นะครับมาเพื่อเปรียบเทียบให้ดูนะว่างานแท้งานปลอมเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับรูปแบบตัวนี้ก็คือแบทแมนนะครับในซีรีส์ที่ผู้ออกแบบเนี่ยเขาจะทำให้คล้ายๆกับสปาร์ตันในเรื่อง300นะถ้าเกิดสังเกตดูบล็อกอาร์ตกล่องสีซีดๆแบบนี้ใช่เลยนะครับงานปลอมแน่นอนนะมาดูตัวโปรดักต์กันเลยดีกว่าเป็นไงนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของแบทแมนเวอร์ชันสปาร์ตันนะครับมือก็จะให้มานะมือแถมมานี่นะครับมีมือกำซ้ายขวานะ1คู่นะครับแล้วก็มือที่เป็นลักษณะเหมือนแบอย่างนี้นะนี่นะสังเกตสีสันเขาให้มาก็โอเคเลยนะครับลงสีเท็กเจอร์อะไรเนี่ยมีรอยคาบรอยอะไรเนี่ยก็เป็นมือแบอีก1คู่นะครับแล้วก็จะมีมือกำไว้ลักษณะเหมือนกำดาบนะแอคเซสซอรี่ที่เขาให้มานะครับเสียงจะแหบๆหน่อยนะครับเป็นหวัดนะครับเป็นหวัดแต่ก็ยังไม่พลาดจะมารีวิวนะครับก็มาดูรายละเอียดนะผมให้ดูซูมให้ดูช่วงหัวกันก่อนเลยสังเกตว่างานจีนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับตามันจะเป็นตาสีดำนะให้ดูส่วนหัวก่อนแต่ขอบเกาะตรงช่วงหัวเนี่ยผมว่ามันจะเบี้ยวๆนะเบี้ยวนิดนึงแต่รายละเอียดเนี่ยก็โอเคนะครับขยับตรงนี้ก็เงยขึ้นเงยลงได้บิดได้นิดหน่อยประมาณนี้นะผมก็ไม่กล้าบิดมากนะครับส่วนช่วงไหล่แข้งไหล่ก็จะมีตรงนี้เป็นยางนะครับเป็นเหมือนผ้าคลุมนะครับแล้วก็เกาะตรงไหล่ขวานี่นะก็จะลงรายละเอียดมาให้คล้ายๆโลหะแต่ที่จริงมันก็เป็นพลาสติกนะครับเนี่ยสามารถเปิดปิดขยับได้นะครับส่วนช่วงแขนเนี่ยนี่นะครับก็บิดงอมาได้ก่อนเนี่ยหลุดง่ายตรงเนี้ยครับผมว่าผมจะใส่กาวแล้วนะมันหลุดออกมาง่ายเลยล่ะเวลาจัดท่านะครับนี่ก็เป็นส่วนของมือขวาอ่ะไปดูมือขวาอีกรอบจุดขยับก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่วงข้อศอกขยับก็ไม่ต้องตกใจนะถ้าเกิดใครเพิ่งเคยเล่น PS Kai ตรงนี้มันจะเป็นระบบเหมือนเฟืองนะครับไว้ช่วยตึงแรงนะไม่ให้เวลาเราจัดท่าเนี่ยแขนมันอ่อนแรงก็จะเป็นระบบเฟืองนะส่วนข้อมือก็จะอย่างนี้นะครับนี่นะบิดหักได้นี่มีห่อมาให้ด้วยนะวิธีการเราออกถ้าเกิดมันแน่นไปก็แนะนำนะครับให้ใช้ความร้อนก็คือไดเป่านั่นเองนะครับมันจะออกง่ายขึ้นนะอ่ะผมให้ดูรายละเอียดช่วงเกาะนะครับนี่นะครับมันจะเป็น2สเต็ปเพื่อให้เราสามารถหมุนหรือว่าบิดได้เวลาแอคชั่นท่าเนี่ยสวยเลยนะครับตัวนี้แต่ข้อเสียก็ยังเหมือนเดิมงานจีนคือยืนด้วยรับแข้งตัวเองไม่ค่อยไหว นะครับลายตรงนี้ผมคิดว่าเขาลงมาน้อยไปนะแต่ตรงนี้ก็ลงให้ลักษณะเหมือนเป็นโลหะนะครับคือลงเป็นสีดำด้านอ่ะให้มันมีเงานิดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะช่วงลำตัวของแถมมาก็ให้เยอะเหมือนกันนะก็จะเป็นโล่มีหอกหอกอันนี้ผมยังไม่ได้รีวิวนะหอกนะครับก็จะเป็นหอกยาวๆตามสไตล์ของสปาร์ตันนะนักรบชาวกรีกกี่หรือโรมันนั่นแหละส่วนข้างหลังโล่นะครับก็จะมีมีดแถมมาให้เป็นมีดลับนะนี่เดี๋ยวดึงออกมานี่นะครับเป็นมีดลับนะเจ๋งไปเลยล่ะของแถมเยอะราคาก็อยู่ประมาณ 1,000 ต้นๆ นะครับลองหาดูนะมีขายหลายเพจเลยล่ะนี่นะครับตรงด้านข้างก็จะมีมีดซองยาวนะรายละเอียดเนี่ยหนังก็ทำมาได้โอเคเลยนะครับลืมรีวิวผ้าคลุมนะส่วนของผ้าคลุมมันจะเป็นผ้าคลุมริ้วขาดๆแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจทำไมไม่ทำมันเต็มๆวะถ้าทำเต็มจะเหมือนซูเปอร์แมนไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่เปิดด้านหลังออกมาก็จะเป็นลักษณะเป็นจอยในการขยับจัดท่าของผ้าคลุมเนี่ยนะให้มันปิวสวายออกได้แล้วก็มีจอย2จุดช่วงปลายนะครับคือจัดเลยอยากจัดแบบไหนนะหมุนได้บิดได้นะนี่นะก็ประมาณนี้ก็เป็นส่วนของผ้าคลุมนะครับก็ผมใช้ผ้าคลุมในการช่วยพยุงนะเพราะมันยืนด้วยตัวเองไม่ได้มันยืนได้แต่มันยืนลำบากนะครับมาส่วนขานี่ส่วนผมเรียกว่าอะไรดีกระโปรงอะ
กระโปรงนะนี่เปิดดูส่วนสีเนื้อเนี่ยเขาทำมาโอเคเลยนะครับผมชอบนะเป็นงานกีที่ลงสีเนื้อได้สวยเลยนะครับถ้าไม่ติดหน้ากากเดี่ยวเนี่ยก็ผมคิดว่าก็เนียนอยู่นะในราคาพันต้นๆ นะครับนี่นะครับรายละเอียดรองเท้าเป็นรองเท้าหนังนี่นะเห็นแม้กระทั่งเล็บอ่ะคิดดูรายละเอียดก็ถือว่าโอเคคุ้มราคาแน่นอนนะครับแต่ก็แนะนำว่าซื้อของแท้นะของแท้ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่กี่บาทแล้วนะครับนี่เอายืนแอคชั่นให้ดูมันก็พอยืนได้นะขยับกล้องแป๊บนึงนะครับนี่นะครับซูมให้ดูมันก็พอยืนได้สังเกตว่ารายละเอียดมันโอเคเลยทีเดียวนะครับของเล่นให้มาเยอะเลยของแถมนะให้มาเยอะเลยเอาไว้แอคชั่นคู่ผมว่า PS Kai Batman เนี่ยเป็นซีรีส์ที่น่าเก็บผมคิดว่ามันคงเป็นของเล่นที่ทำยอดให้ค่ายของ Square Enix แหละมันเลยออกมาแต่ Batman นะออกมาเยอะเหลือเกินซึ่งผมก็ตามเก็บ Batman นะเป็นฮีโร่ตัวแรกที่ผมรู้จักฮีโร่ของยุโรปตัวแรกที่ผมรู้จักก็คือ Batman ถ้าใครอยู่ในยุค80 90เนี่ยเกิดมาทันช่วงนี้นะก็ Batman เต็มบ้านเต็มเมืองนะไม่ว่าจะ3579เนี่ยฉายแต่ Batman นะครับนี่นะรายละเอียดอ่ะมาดูภาพสวยๆกันก่อนจบรายการนะครับก็เป็นรีวิวสั้นๆมาให้ดูรูปแบบของงานบุเลกนะครับหรือว่างานจีนนั่นแหละนะรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับก็ลองไปซื้อหากันดูนะแต่ก็ยังสนับสนุนของแท้เช่นเดิมนะครับเพราะว่ามันแตกต่างกันมากแน่นอนเรื่องคุณภาพไม่ว่าจะเป็นสีจุดขยับนะของจีนของเทียมของปลอมเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ไม่นานการรีวิวครั้งนี้เป็นการรีวิวเพื่อเปรียบเทียบให้ดูว่างานจีนมันมีลักษณะแบบนี้นะครับลองไปตามหาคำตอบกันเองนะส่วนใครอยากซื้อมาเพื่อศึกษาซื้อมาเพื่อศึกษานะก็ให้ลองไปเสิร์ชหาใน Google ก็ได้นะครับว่าBatman Spartan นะมันน่าจะมีรายละเอียดของผู้จัดจำหน่ายอยู่นะครับวันนี้รายการ CK Toy ก็มารีวิวให้เห็นนะครับความจุดขยับแล้วก็สีสันของงาน Spartan Batman นะของ Valiant Arts Thai งานนี้ไม่ใช่งานแท้นะครับยังไงสนับสนุนของแท้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ